จริงๆค่ะในฐานะเดอะ Next Gen Ambassador วันนี้ขอบคุณระวินนะครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกครับค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของรุ่นใหม่ในเรื่องความสวยความงามค่ะจริงเชื่อว่าสมัยนี้ทุกคนมีความยูนิคเป็นของตัวเองสวยในแบบตัวเองเนี่ยดีที่สุดค่ะตัวเรามีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าหรืออะไรค่ะก็โดยส่วนตัวเนี่ยจริงเข้าคลินิกเป็นการเสริมความมั่นใจอยู่แล้วถ้าถามว่ามีปัญหาไหมเราก็ต้องแก้ไขนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยสวยขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกสวยเราจะรู้สึกมั่นใจจริงๆค่ะอย่างวันนี้เราก็มีเปิดโปรแกรมพิเศษเนาะเลยค่ะซีเล็กเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเราค่ะลิฟติ้งซีเล็กนะคะก็เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ใบหน้าค่ะคือถ้าสมมติเราส่องกระจกเนี่ยหรือเราถามเพื่อนให้เพื่อนมองหน้าเราถามว่าเราสวยหรือยังเรามีปัญหาตรงไหนเพื่อเราและตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเราจะไม่รู้ว่า1ผิวเรามีปัญหาตรงไหนบ้าง2โครงหน้าเราเนี่ยมีปัญหาตรงไหนบ้างแค่เข้าไปปรึกษาแพทย์นะคะเราก็จะได้แก้ไขได้ตรงจุดพอเข้ามาแก้เรามีมุมหน้าโครงหน้าหรือที่แบบว่าเออมันเป๊ะสำหรับเราเนี่ยสำหรับจริงๆมันมีมุมที่เป๊ะสำหรับตัวเองไหมทุกคนจะมีมุมที่เป๊ะสำหรับตัวเองคือทุกคนจะสวยในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องสวยตามใครสวยในแบบตัวเองดีที่สุดแต่ว่าให้ลมให้แพทย์ทางลมระบินคลินิกเนี่ยช่วยค่ะของเรามุมประมาณไหนที่เราว่าเออมั่นใจแล้วอะไรเงี้ยส่วนโปรแกรมก็เป็นใครที่มีพนมปัญญาก็มาสามารถตอบโจทย์ได้ใช่ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะขาดความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าลมระวินคลินิกนะคะก็มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีที่หนูได้ไปใช้บริการจริงๆนะคะก็คือแพทย์เนี่ยเก่งมากจริงๆคือเขาสามารถสมมติว่าเรามีปัญหาด้านตรงนี้แต่แพทย์ก็จะไม่ทำให้เราเนี่ยอันตรายอาจจะใช้วิธีเสริมตรงนี้เข้าไปไหมดึงตรงนี้ขึ้นไปไหมมันอยู่ได้นานกว่านะอะไรกว่าเนี่ยค่ะก็ชอบมากๆเลยค่ะที่ลมระวินจากตัวนี้มันจะมีวิเคราะห์ใช่ค่ะจะมีวิเคราะห์ใบหน้าโครงหน้าค่ะแล้วก็ค่ะวันนี้มันยังไงวิเคราะห์หน้าให้มันแบบแมทกับเราใช่ค่ะก็คือเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราสวยแบบไหนเราอยากสวยแบบไหนคือเราปรึกษาหมอก็จะบอกนะหมอว่าถ้าหนูทำอย่างเงี้ยหมอว่าอาจจะไม่สวยนะใช่เพราะว่าเราไม่เห็นไงแต่คุณหมอจะเห็นหน้าเราหมอว่าเราทำอย่างเงี้ยไม่สวยหรอกไม่เชื่อเดี๋ยวหมอลองถ่ายรูปแล้วลองแต่งๆให้ดูไหมก็จริงไม่สวยจริงๆใช่เราก็เลยเชื่อใจคุณหมอโอเคทำตรงนี้นิดหน่อยก็สวยกว่าก็มาได้ที่ลมระวินเนาะใช่ค่ะอยากให้ทีมฝากอะไรกันครับค่ะก็ฝากลมระวินคลินิกด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวเรื่องสิวนะคะที่นี่ก็ช่วยได้ค่ะหรือว่าเรื่องความสวยความงามเรื่องโครงหน้าแล้วก็หรือว่าหุ่นรูปพรรณทุกอย่างได้หมดเลยค่ะที่ลมระวินคลินิกค่ะของเราตอนนี้คือเซ็นเข้าสังกัดของเจเจค่ะตอนนี้แล้วเราจะมีผลงานอะไรให้ได้เห็นค่ะก็เร็วๆนี้นะคะจะมีซีรีส์เรื่องนาคาเดอะซาลอนค่ะจะออกทางช่อง3ค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วงานอื่นๆเราจะมีนอกจากซีรีส์แล้วมีอื่นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแฟชั่นเป็นงานวงการแฟชั่นค่ะก็ติดตามได้ใน IG ค่ะหรือว่าจะเป็นงาน YouTube เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรก็มีอย่างงานแสดงของเราเป็นเรื่องแรกๆเลยที่จะได้ใช่ค่ะไม่ค่อยได้แสดงใช่แต่พอได้กลับมาแสดงก็รู้สึกดีใจมากบทบาทเป็นอะไรประมาณไหนค่ะก็เล่นเป็นช่างตัดแล้วก็เป็นช่างตัดผมที่สามารถดูดวงได้แล้วก็มีปริศนาลึกลับนิดหน่อยค่ะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากขึ้นยังไงไหมกับการ acting ของเราเป็นนักตัดผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยส่วนตัวจริงไม่ยากเพราะว่าจริงค่อนข้างที่จะคล้ายกับคาแรคเตอร์ตัวละครอยู่แล้วค่ะอันนี้แสดงกับใครบ้างครับแสดงกับใครอ่ะมีพี่วอหยินวอแต่หนูแสดงคู่พี่วอเป็นพระเอกใช่กดดันหรืออะไรไหมเล่นแบบที่ไม่ค่ะทุกคนในกองน่ารักมากเลยสนุกมากผู้กำกับใจดีนักแสดงตลกก็คือบรรยากาศเฮฮาก็ทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแต่นี่จริงๆเรามาเริ่มสนใจเรื่องการแสดงมากขึ้นนอกจากงานแสดงโดยส่วนตัวจริงแล้วจริงชอบการแสดงมากๆแต่คนจะคิดว่าจริงเนี่ยเป็นนางแบบแค่อย่างเดียวแสดงไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยแต่อยากฝากทุกคนให้ติดตามซีรีส์ของจริงนะคะเพราะจริงตั้งใจมากๆจริงๆค่ะแต่พอมันมีสังกัดอยู่ที่จริงๆแล้วงานดีๆเพลงก็น่าจะแบบว่ามีเนาะเราพอจะมีไหมสักซิงเกิลหรืออะไรเงี้ยเขาก็พร้อมซัพพอร์ตนะใช่แต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาตอนนี้อาจจะต้องมีการฝึกฝนเพิ่มขึ้นก็ถ้าสมมติจะปล่อยจริงๆในอนาคตก็อยากปล่อยให้มันเป๊ะไปเลยดีกว่าใช่ค่ะแต่เราก็สนใจอยู่ในแม่งานใช่ค่ะหนูชอบร้องชอบเต้นชอบแสดงชอบทุกอย่างเลยค่ะแต่นอกจากนี้สายมูไม่เหมือนเดนนี่มูมากเลยค่ะเรื่องซีรีส์หนูก็เกี่ยวกับพญานาคด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้นี่ทำไมเราถึงชอบมูเน้นสายมูรู้สึกว่าคนในวงการบันเทิงมูกันทุกคนไหมคะคิดแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอะค่ะพอมูแล้วเป็นยังไงมันเราดีค่ะมูแล้วดีขึ้นค่ะมูเกี่ยวกับพญานาคก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเรามีซิกเซนหรือมีลิมิตอะไรไม่มีค่ะไม่มีไม่อยากเห็นนะคะกลัวผีแต่ว่าเชื่อใช่ค่ะเราเชื่อค่ะรู้สึกทำแล้วเราสบายใจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีขออะไรเป็นพิเศษไหมเราไปมูขอที่งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานใช่ก็เน้นไปที่เรื่องงานค่ะเน้นไปที่เรื่องงานใช่ค่ะเน้นไปที่เรื่องงานค่ะความรักความรักควา
ความรักเหรอคะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แล้วคือต้องเคยพูดและเวลาที่เราคุยกับพี่เขาอยู่ไหนอะไรนะคะระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ที่เราคบกันใช่ไหมก็จะ3ปีแล้วค่ะเป็นยังไง3ปีที่ผ่านมามันมีแบบดีค่ะเสมอต้นเสมอไปตั้งแต่แรกยันปัจจุบันค่ะไม่ค่อยทะเลาะกันทุกอย่างแฮปปี้ราบรื่นดีค่ะก็คือดีเลยค่ะใช่ค่ะอยากให้ฝากจริงๆฝากผลงานเลยฝากผลงานค่ะก็ฝากลมระวินคลินิกด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาหรือไม่มั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วแต่อยากสวยมากกว่านี้นะคะก็เข้ามาได้ที่ลมระวินคลินิกค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ฝากละครออนแอร์ทางช่อง3ด้วยนะคะชื่อเรื่องนาคาเดอะซาลอนค่ะฝากติดตามกันเนาะฝากติดตามด้วยค่ะ